สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับพี่น้องทุกท่านในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางสี่ลาวเช้านะครับผมเนาะเมื่อวานนี้นะครับไม่ใช่เมื่อวานเช้าวันที่3นะครับพี่ๆเช้าวันที่3ต้องขอโทษด้วยที่ผมไม่ได้ลงให้นะครับเพราะว่ากลับมาที่พักดึกนะครับแล้วก็เกิดอาการง่วงๆนะครับก็เลยไม่ได้ทําให้พี่ๆสมาชิกเพราะว่าวันไหนที่ผมง่วงเนาะแล้วมาทำคลิปบางครั้งมันเบอร์นะครับเบอร์เนาะก็ต้องขอโทษขออภัยที่ไม่ได้ทําลงในช่องทาง YouTube นะครับผมลงแค่ในกลุ่มนะครับสลับแนวทางลาวเช้านะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับพี่ๆไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับสำหรับแนวทางนะครับของเราก็ผมเขียนไว้แล้วนะครับสำหรับวันที่4เนาะวันที่4เนี่ยเขียนไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เน้นให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูลาวประตูชัยกันเลยนะครับพี่ๆผมให้9กับ3เนาะให้9กับ3ตัวเน้นไปที่92 94แล้วก็37นะครับลาวประตูชัยส่วนลาวสันติภาพนะครับได้3กับ9เหมือนกันนะครับตามสูตรคำนวณตัวเน้น90 96แล้วก็34นะครับพี่ๆลาวประตูชัยแล้วก็ลาวสันติภาพนะครับท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมขอให้9เดินดีเนาะนะครับส่วนอีกหน้านะครับผมอีกหน้าจะเป็นประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอ็กต้านะครับประชาชนลาวนะครับพี่ประชาชนลาวผมก็ได้9กับ3เหมือนกันนะครับพี่ได้9กับ3เหมือนกันเนี่ย3รอบเลยละลาวเช้าวันที่4นะครับท่านใดชื่นชอบก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ97นะครับ91 36นะครับอันนี้ประชาชนลาวนะครับส่วนลาวเอ็กต้านะครับ8โมงครึ่งผมได้0กับ4ตัวเน้น07 03 41นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับ4ลาวเช้าเนาะนะครับท่านใดชื่นชอบในแนวทางลาวเช้าก็ไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านนะครับน้ำต้นทองนะครับเจอบ้านน้ำต้นทองเนาะนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับกราบสวัสดีครับ